ก็ต้องขอต้องรับคนไทยน,นดทุกคนนะผมเข้าสู่วิธีการหาได้ในออนไลน์185เหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในเวลาเพียงแค่1วันหรือว่าเป็นเงินไทยอยู่ที่6,132.10บาทภายในเวลาเพียงแค่ ่ 1> 1วันเท่านั้นเองนะครับซึ่งงานตัวนี้ผมทํางานมาเป็นเวลา3เดือนแล้วนั่นเองนะผมแล้วผมได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดกว่า3 0 0 0 0นบาทแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับแต่ผมจะโชว์หลักฐานการจ่ายเงินให้ดูด้วยแล้วก็อธิบายวิธีการทํางานโดยละเอียดให้ดูด้วยนั่นเองนะผมก็คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบและอยู่กับผมจนจบคลิปนะครับเพราะว่าคลิปนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชิดคุณ ไปตลอดจานเลยก็เป็นไปได้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยก็ถ้าใครที่ยังมีคาถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข ก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็ก,กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับหาหาหารแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Master m i n d i n n e r Group ปนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครทีส่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างนเลย ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามชแนลของผมด้วยนะครับเพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างไรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวนันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ใหม่นะผมผมชื่อปอนะครับแล้วก็เป็น affiliate marketing นั่นเองนะผม,ผมทำงานออนไลน์มาเป็นแล้วเวลากว่า1ปีแล้วนั่นเองนะครับแล้วผมสามารถสร้างได้รวมทั้งสิ้นกว่าจุดๆเขอไม่บอกละกัน,นะครับผมก็อยากรู้ว่าเท่าไหร่ลองไปคำนวณเล่นดูเองนะผมสามารถหาดูได้ตามช anel ผมเลยนะครับแล้วมันจะพูดทาไมวะ <c oughs> เอาเป็นว่าก็ช่างมันนะผมเมื่อกี้ช่างมันนะครับโอเค ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการหารายได้ออนไลน์ที่ผมที่สามารถสร้างรายได้ให้ผม185เหรียญภายในเวลาเพียงแค่1วันนะครับย้ำนะครับว่าภายในเวลาเพียงแค่1วันและได้รับการจ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับโอเคในวันนี้นะผมเราอยู่กับงานที่มีชื่อว่า power house affiliate นั่นเองนะครับถ้าใครที่ติดตามผมมาสักระยะนึงจะรู้นะครับว่าตอนนี้ผมทํางานกับงานที่มีชื่อว่า พวาวหา affiliate นั่นเองผมเพราะอะไรที่ผมเลือกทํางานตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจ่ายเป็นรายเดือนนั่นเองนะผมแล้วผมสามารถทำรายได้มหาศาลจากงานตัวนี้ภายในเวลาเพียงแค่3 <c oughs> เดือนที่ผมเริ่มทำนั่นเองนะผมซึ่ง <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมได้ความรู้มาจากงานตัวนี้โดยเฉพาะเลยนั่นเองนะผมงานเพาวหา affiliate ครับสอนผมหลายอย่างมากเลยนะผมเพราะงานตัวนี้นครับเขาเป็นเว็บสอนการทํางานออนไลน์นั่นเองนะครับแล้วที่สาคัญเขาเปิด affiliate ให้เราทํางานได้ด้วยเองผมก็คือเหมือนกับว่า เรียนรู้ไปพร้อมกับได้รับการจ่ายเงินไปด้วยนั่นเองนะผมเรียนไปทําเงินไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งงานตัวนี้ก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยสาหรับผมตอนนี้นะครับโ <Okay, S 1> อเคก็มาดูที่ไรายได้กันก่อนดีกว่านะผมตรงอ่าททอตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมานะับอันนี้คือรายได้รวมที่ผมทําเงินจากพาวแฮะร f แอเฟลียมาในระยเวลาเพียงแค่1เดือนนะครับหรือถ้าสนใจอยากรู้นะครับเดี๋ยวผมจะลองคํานวณด้วยเล่นให้ดูนะครับก็คือ4728.9 4เยเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ 6, ทนะน,นึ่มอันี้า่ม เฉลียน,นะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นของตุลาคมนะครับคือเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือน10นะผมปี2018นะครับก็ไล่มายาวจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นั่นเองนะผมผมทำเงินไปทั้งหมด1,5 0,000บาทหรือ4,700เรยหรียญนั่นเองนะครับ <c oughs> จะเห็นได้ว่านะครับมีบางวันนะผมผมสามารถทำรายได้ไปถึง1 0,000บาทเลยนะผมหรือประมาณ300กว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็บางวันอยู่ที่100เหรียญบางวันอยู่ที่200เหรียญน,นะครับบางวันก็ต่ำหน่อย50เหรียญน,นะครับ แต่จะมีวันที่สูงสูงจริงๆเลยก็คือวันนี้นะครับ310เหรียญอันนี้คือสูงสุดที่ผมเคยทำมาแล้วใน1วันนั่นเองนะครับก็310เหรียญมันเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าบาทนะผมอันนี้คือรายได้ที่ผมสามารถทำได้ภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวนะครับย้ำนะครับว่าวันเดียวนะครับโอเคเพิ่มการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินกันก่อนเลยดีกว่าเนาะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดงานนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินกว่า1 4 0,000บาทกันเลยดีาว่านะครับ ขออภัยครับผมขอแทรกนิดน,นึงนะครับก่อนที่เราไปดูหลักฐานการจ่าจยเงินกว่า1นึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่าจยเงินกว่า1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทที่จ่ายตรงเข้าธนาคารกันดีกว่านะผมเพราะว่างานตัวนี้นะครับเขาสามารถจ่ายเราผ่านเพย์พาก็ได้หรือว่าจะจ่ายเข้าผ่านธนาคารก็ได้นะครับแต่ว่าคลิปที่ผมทำจะเป็นการจ่าจยเงินผ่านเพย์พาเท่านั้นนะผมจะไม่มีการจร่ายเงินเกี่ยวกับทางธนาคารนั่นเองนะผมก็หลักฐานการจ่ายเงินผ่านธนาคารกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้คือเมื่อวันจันทร์ที่ยี่สิบสองตุลาคมที่ผ่านมานี้นนนนััั่เเอองงรรบี้้ผมไดกาาจยิ เข้ามาธนาคารโดยตรงนะครับย้าว่าเป็นการจ่ายเงินเข้ามาผ่านธนาคารโดยตรงนะผมอยู่ที่88,000บาทบเมื่อวันจันทร์ที่22ตุลาคมที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอีกอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมานะครับอันนี้อยู่ที่ วันอังคารที่30ตุลาคมนะครับได้รับการจ่ายเงินมาอยู่ที่ประมาณ76,000บาทนะผมอันนี้คือเห็นไหมครับว่ามันหากันแค่ประมาณ8วันนั่นเองนะผมเพราะว่าธนตัวนี้อย่างที่ผมบอ,อกไปนะว่าเขาจ่ายเงินเราเป็นรายอาทิตย์นั่นเองนะผมโอเคในเมื่อถ้าหลักฐานอย่างนี้มันยังไม่พอครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินกว่า140,000บาทที่ผมได้รับการจ่ายเงินผ่านทาง PayPal ไปเลยดีกว่าครับ การรีวิวครั้งนี้นะครับเป็นการรีวิวหลักฐานการจ่ายเงินจากงานที่มีชื่อว่า powerhouse affiliate นั่นเองนะครับการรีวิวครั้งนี้เป็นการรีวิวการจ่ายเงินทั้งหมด5ครั้งและยอดรวมทั้งหมด1 4 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับย้ำว่านี่คือยอดที่ผมได้รับเงินจริงจาก powerhouse affiliate นั่นเองรวมไปทั้งหมด1,4 0,000บาทตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า เพย์พาวนะผมหน้าตายอย่างนี้นะครับอันนี้คือเว็บไซต์จริงๆของเพย์พาวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟซหนะ้าจอให้ดูนะครับนี่คือเว็บไซต์จริงๆของเพย์พาวเลยและถามว่าทำไมผมต้องมาโชว์ให้ดูเกี่ยวกับเพย์พาวเพราะว่างานตัวนี้หลายคนที่รู้กันก็คือเขาจ่ายเงินเข้าเพย์พาวนั่นเองครับแต่ดีกว่านั้นก็คือเขาสามารถจ่ายเงินเข้าธนาคารโดยตรงได้แล้วถามว่า ทำไมผมถึงมาเลือกใช้ Paypal ในการรับการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate ก็เพราะว่าผมจะได้มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินที่มันสามารถดูได้จริงๆว่ามันมีการทำรายการจ,จริงๆให้ทุกๆคนดูนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ใครหลายคนรู้กันก็คืองานตัวนี้ได้รับการจ่ายเงินเป็นรายอาทิตย์ด้วยนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลักฐานการจ่ายเงินนั้นผมได้รับการจ่ายเงินจริงไหมแล้วมันถึง1,40 0 0 0บาทจริงไหมนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าภายในเวลาเพียงแค่ 5าทิศนะครับเพราะงานตัวนี้จ่ายเงินเป็นลายทิ์นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะกดเข้าสู่ระบบก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมขอรอกอินสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าแดชบอร์ดของ PayP a l แล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดเงินตรงนี้นะครับยอดเงินที่ใช้ได้1,900เหรียญดอนลาสสารัฐนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ6 0,000กว่าบาทนั่นเองนะครับคร่าวๆตรงหน้าแดชบอร์ดนี้ก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าการชำระเงินจาก powerhouse affiliate นะครับวันที่5ตุลาคม ก็คือเมื่อวานนะครับผมที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับยอดชําระเงินนะผมหนึ่ันแมสิบสเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมแล้วก็การชำระเงินอีกหนึ่งครั้งจาก Powerhouse Affiliate นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อน1,161.41เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับวับนที่28กันยายนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งครั้งก็คือ การชำระเงินจาก p o w e r h o u s Affiliate เปดร้อยห้าสาเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับ22กันยายน28กันยายน5ตุลาคมนะผมจะเห็นได้ว่ามันห่างกันประมาณ7วันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่างานตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าจ่ายเป็นหลายอาทิตย์นะครับแล้วก็ผมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไปด้วยนะครับครั้งที่แล้วที่ได้รับการชำระเงินนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมก็จะมาทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมนั่นเองนะผมก็รอดูกันไล่เลยนะครับเดี๋ยวผมขอกดตรงนี้ดีกว่านะผมจะได้เห็นอ่าเป็นแบบชัดนะคครรัับบนะ ก็ตรงนี้เงินที่ไดรับชําระนะครับกดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ใช้งานอยู่นะครับ30วันที่ผ่านมานะครับ สกุลกันทั้งหมดนะครับผมจะเห็นได้ว่านี่คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก power house affiliate ทั้งนั้นเลยมาดูที่ครั้งที่1นะครับ7กันยายนครั้งที่2 15กันยายนครั้งที่3นะผม22กันยายนนะครับครั้งที่4 28กันยายนแล้วก็ครั้งที่5เมื่อวานนี้นะครับวันที่5ตุลาคมนั่นเองมาดูครั้งแรกก่อนผมได้รับเงินไปเท่าไหร่นะครับก็คือ134.21เหรียญนะครับครั้งที่2 300กว่าเหรียญนะครับครั้งที่3ก็800กว่าเหรียญนะครับครั้งที่ีนล้่5าสุดนี่ ห้าสิบสามเหรียญน,นะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่81เหรียญน,นะครับผมก็ประมาณ2,000กว่าบาทแพงมากเลยนะครับค่าธรรมเนียมจาก PayPal โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูหลักฐานการจ่ายเงินรงครั้งแรกก่อนนะครับจะได้เห็นว่า มันเป็นหลักฐานการ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับรอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้ารายละเอียดการทํารายการแล้วนะครับโอเคนะผมก็จะเห็นได้จากตรงนี้นะครับนี่คือเว็บไซต์จริงนะครับ paypal.com นะครับ7กันยายนนะผมเวลา9นาฬิกา39นาทีนะครับสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วยอดรวม120เหรียญนะครับจำนวนเงินที่อนุญาตก็คือจานวนเงินที่เราได้นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียม paypal 6เหรียญนะครับโดยรวมทั้งสิ้นเหลือที่134เหรียญนั่นเองนะครับกลับไปที่กิจกรรม รอมันหลดสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ15กันยายนนะครับ378เหรียญนะครับได้รับเงินรเงินจาก Powerhouse Affiliate 15กันยายนคศ2018นะครับประมาณเวลาเที่ยงคืน19นาทีนะครับสถานะกำลังเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับค่ามีเทพาว16.95เหรียญาร์สหรัฐนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยดีกว่านะครับครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามอันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับประมาณ800กว่าเหรียญนะครับ ได้รับการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate 22่สิบสองกันยายน,นครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับเวลาใกล้ๆก,ก,ก,กันกับครั้งที่แล้วนะครับจำนวนเงินที่ได้รับอนุญาตนะครับ858เหรียญค่าธรรมเนียมอยู่ที่38นะครับก็ค่าธรรมเนียมเริ่มจะขึ้นหลักพันแล้วนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่ได้820เหรียญนั่นเองเดี๋ยวอันนี้ผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูครั้งหนึ่งรายการจะได้เห็นว่ามันเป็นบร b r เซอร์จริงๆนะครับไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครเพราะว่าผมไม่รู้จะหลอกไปเพื่ออะไรเพราะผมได้ดดููออีีีกกทนนนนนนนึงลละะะะััััคคครรบบ่่มโหยรับ โอเคนะผมก็คือบอลเซอร์จริงนะครับกลับไปที่กิจกรรมนะครับ28กันยายนนะครับการชําระเงินครั้งที่4จาก powerhouse affiliate ครั้งนี้ขึ้นหลักพันแล้วนะครับหลักพันเหรียญนะครับก็กดเข้าไปเลยรอมาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้เห็นไหมครับโอเครับการชําระเงินจาก powerhouse affiliate นะครับวันที่28กันยายนเวลา4ี่ทุ่มนาทีนะครับยอดรวมทั้งหมด 1,161.41ัหร้ยหเหรียญนอสสรัตค่าธรรมเนียมเพพาอยู่ที่5 1 4 0เหรียญนอสสารัตน์นั่นเองสถานะการชำระนนเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้คือหลักฐานการจ่ายเงินขั้นสี่ ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดประมาณ1,110เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองหรือเป็นเงินไทยก็ 3, ประมาณ30,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินครั้งล่าสุดกันเลยดีกว่านะครับวันที่5ตุลาคมนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเรามาดูวันที่ที่แท้จริงก่อนดีกว่านะครับว่าวันนี้คือวันที่6ตุลาคมปี2018จริงๆนะครับถามว่าทำไมผมถึงต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่ามีบางคนไม่เชื่อนะครับว่าผมได้รับการจ่ายเงินเป็นรายทิศจริงแล้วหลักฐานการจ่ายเงินวันที่5ตุลาคมเเนี่ยป็นหลักฐานนนกาารรจจ่ยเงงิิๆะครับซึ่งมันเป็นมัันนนเป็วที่จจรรริงๆแลเป็นนวััที่่ผมได้บกาายเงงิินจรป เพราะวันนี้ก็คือวันที่6ตุลาคมนั่นเองนะครับเว็บไซต์ timeanddate.com สามารถเข้ามาดูได้นะครับวันนี้คือวันที่6ตุลาคมจริงๆนะครับแล้วก็นี่คือเรียวไทม์เลยนะครับตอนนี้10โมง27.55วินาทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูเลยนะครับหลักฐานการยเงินกว่า1,753เหรียญสหราาัฐนั่นเองนะครับผมสถานาการชำชนะเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้คือผมได้รับ การาจเงินเมื่อเวลา2ทุ่มเลยนะผมเมื่อวานนะครับวันที่5ตุลาคม2ทุ่ม14นาทีนะครับได้รับการชระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับครั้งนี้คือครั้งล่าสุดที่ผมได้นะครับแล้วผมก็มาทำคลิปให้วันที่6ตุลาคมนี้นั่นเองนี่คือหลักฐานการจ่ายเงินครั้งล่าสุดกว่า5 0,000บาทนั่นเองนะผม1 8 3่นอมเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับค่าธรรมเนียม Paypal อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับค่าธรรมเนียมตรงนี้โอ้โหเป็นอะไรที่ แพงมากเลยนะครับ2,000กว่าบาทแต่ผมก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าในเมื่อผมอยากมาทําหลักฐานให้ทุกคนดูผมก็ต้องยอมรับค่าทรรเนียมของ PayPal ให้ได้เพราะมันแพงจริงนะครับจำนวนเงินสุดที่ทั้งหมดอยู่ที่1,753.43เหลีรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับนี่คือหลักฐานการจ่ายเงินกว่า5ครั้งที่ผมได้รับการชำระเงินมาจาก Powerhouse Affiliate นะครับ และหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด5ครั้งนี้ยอดรวมทั้งหมดแล้วมันเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบวกให้ดูเลยดีกว่ายอดรวมทั้งหมดนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมน,นะครับผมจะเอายอดรวมตรงนี้นะครับที่มันได้จริงๆนะครับมาบวกให้ดูกันอ่าเราอยู่ที่เครื่องคิดเลขนะครับยอดรวมตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยสี่สิบจุดเจ็ดศูนย์บวกกับสามเจ็ดแปดนะครับก็ทั้งหมดนี้รวมกันนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบสามร้อยเจ็ดสิบแปดแปดร้อยห้าสิบแปดหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด 1,834นะครับทั้งหมดรวมกันได้4,373.86เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับย้ำว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่ใช่บาทไทยนะครับแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่มันเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก๊อปปี้ไปเลยแล้วก็ไปแปลงค่างเงินกันนะครับ อันนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์น Google นะครับจะเห็นได้ว่า google co th 1ดอลลาร์เท่ากับ32.78บาทนะครับก็ดูกราฟตรงนี้นะผมมันกำลังขึ้นเลยนะครับตอนแรกมันลงมาที่ประมาณ32.27นะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมา32.78แล้วนะครับก็ถือว่าดีนะครับดีมากนะครับ4,000กว่าเหรียญน,นะผมยอดเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือเนี่ยนะครับตรงนี้143,394.81บาทไทยนั่นเองนะครับส3่พันสามร้อยสามสิบเจ็ดเหร0 0ญนะคบาท น,นี่คือรายได้ที่ผมสามารถทำมาจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate ท่านเองนะผมงานนี้ผมทำมาแค่ประมาณ5อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับแล้วได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดกว่า140,000บาท และการจ่ายเงินนี้ทั้งหมดก็เป็นการจ่ายเงินจริงๆนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ดูเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นว่างานตัวนี้สามารถได้รับการจ่ายเงินจริงและสามารถถอนเข้าธนาคารและสามารถนํามาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันได้จริงๆ,ๆนั่นเองนะครับโอนเงินตรงนี้นะครับโอนเงินนี่จะเป็นการโอนเงินเข้าไปธนาคารนะครับเดี๋ยวผมขอเซตติ้งของผมสักครู่หนึ่งนะครับจากยอดคงเหลือบัญชีพิพาทเป็น เดี๋ยวผมจะเบอร์ตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าธนาคารของผมนั่นเองนะครับผมขออนุญาตเบอร์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่สัก1,700เหรียญแล้วกันนะครับเหลือไว้ประมาณ200เหรียญไว้ใช้นะครับแล้วก็ดําเนินการต่อตรวจสอบนะครับจากยอดคงเหลือบัญชีเพลพาวเป็นธนาคารจุดๆ,ๆ,ๆนะครับจำนวนเงินที่โอน1,700เหรียญจํานวนเงินที่แปลงแล้ว5 4 0 0 0 1 3 2 2 9บาทจะถึงประมาณ5-7วันทําการนะครับอัตราการเลกเปลี่ยนเพลีวอยู่ที่1เหรียญเท่ากับ31.84นะคผมก็เขากินเราไปประมาณ1บาทนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าช่วยๆกันนะครับโอเคผมกดโอนเลยแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำเร็จ5 4 1 3 2 2 9บาทนั่นเองนะครับถูกส่งไปที่ธนาคารของผมนะครับอันนี้ผมเบอร์ไว้นะครับก็กดเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับผมก็จะเห็นได้ไว่ายอดเงินที่ใช้ได้นะครับเหลือ203.53เหรียญดอลลาร์สหรัฐนเองเพราะว่าเมื่อกี้ผมถอนเงินไปประมาณ1,700เหรียญน,นะครับก็นี่นะผม1 0บโมง33นาทีนะครับเวลาไปเป๊ะเลยนะครับแต่มันจะช้านิดน,นึงนะครับก็1 0 3โมงส .3 นาทีการโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารนะครับ 54,132.29บาทนั่นเองนะครับสถานะรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นเสร็จสมบูรณ์เมื่อผมได้รับการจ่ายเงินนั่นเองนะครับอ่านะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้คือหลักฐานจริงนะครับผมไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อหลอกใครนะครับและผมได้รับการจ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับการชระเงินจาก power house นะครับ858เหรียญโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับ30,000บาทนะครับวันที่28กันยายนชระเงินจาก power house affiliate หนะครับโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับ32,000บาทนะครับแต่ก็ล่าสุดนี่ การรับเงินจากพาวเวอร์ฟรีเอทนะครับโอนเงินไปที่ธ,ธ,ธานาคารนะครับ5 4 1ห2บาทนั่นเองนะครับถ้าใครที่สังเกตจริงๆนะครับจะรู้ว่ารายได้ที่ผมได้มาในแต่ละครั้งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน,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  clear, น,นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับครั้งแรกผมรับการจ่ายเงิน100เหรียญนั่นเองนะครับส่วนครั้งล่าสุดเนี่ยผมได้รับการจ่ายเงินประมาณ1,700เหรียญเลยนะครับจะเห็นได้ว่า 1 0 0 3 0 0 8 0 0 1 1 0 0 1อ0แมันเพิ่มขึ้นในทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ต่อๆไปนั่นเองก็เห็นไหมครับว่าผมก็เริ่มต้นเหมือนทุกๆคนนะครับเริ่มเริ่มจากการได้เงินน้อยๆนะครับแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนได้เงินขนาดนี้นั่นเองนะครับก็นี่คือหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมทํามารีวิวให้ดูทั้งหมดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าทุกๆอย่างที่ผมโชว์ให้ดูมันเป็นหลักฐานการจ่าย เพราะผมไม่รู้ว่าจะต้องไปหลอกเพื่ออะไรนั่นเองนะครับก็หวังยิ่งเลยนะครับว่าคลิปที่ผมมาทําให้ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้ทุกคนเพิ่มมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะผมก็ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมด1นึ0 0 0สบาทแล้วนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่างานตัวนี้ที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นั้นจ่ายจริง นะครับรับจ่ายจริงทุกๆคนนั่นเองนะผมไม่ใช่ว่ามีแค่ผมคนเดียวที่ได้รายได้ขนาดนี้นะครับเคนะผมก็จะมีคําถามสงสัยกันนะครับว่าสรุปแล้วงานตัวนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเกี่ยวกับงานตัวนี้นะครับว่ามันคืออะไรแล้วมาต้องทายังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดงานเชิงลึกกันเลยดีกว่าครับ powerhouse affiliate นะครับผมรายละเอียดงานโดยละเอียดนั่นเองนะครับมาดูที่ข้อหนึ่งเลยนะครับข้อหนึ่งะผมงานตัวนี้จะเป็นงานรูปแบบ CPA โปรแกรมนั่นเองนะครับโดยเราจะเป เราไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยนะครับผมเราแค่ทําการสมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเป็น V.P. เสร็จแล้วเราจะมีลิงก์ของเรานะครับลิงก์หน้าตาประมาณนี้นะครับลิงก์ประมาณนี้นะผมลิงก์ของเรานะครับแล้วเราก็เอาลิงก์ของเราเนี่ยนะครับไปหาคนสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะรับ0.75ดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับย้ำนะครับว่าเราเอาลิงก์ที่เรา อัปเกรด VP แล้วเนี่ยไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับโดยที่คนคนนั้นไม่จำเป็นจะต้องอัปเกรดแบบเรานะครับผมในตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายเกีออ่ยวกับวิธีการอัปเกรดภายหลังละกันนะครับเอาเป็นว่าเราอัปเกรดเข้ามาแล้วเราจะมีลิงก์นะครับผมเมื่อเรามีลิงก์เราก็ไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับย้ำว่าแบบฟรีแบบฟรีนะครับแบบฟรีนะครับเราก็จะรับ0.75ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเอง ทำไมถามว่าทำไมผมต้องย้ําขนาดนี้ก็เพราะว่ามีคนเข้ามาถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ครับพี่ครับสุดท้ายแล้วคนนั้นต้องอัปเกรดสมาชิกไหมครับถึงเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นไม่ต้องนะครับผมเขาแค่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะรับเงิน0.75ดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบ ฟรีนั code, Надо, free, ่นเองนะครับย้ําว่าแบบฟรีนะครับผมโอเคไปดูกันที่ข้อ2เลยแล้วก uh, ันนะครับงานตัวน right ี้นะผมยอดเงินขึ้นโชว์เท่าไหร่จะจ่ายเท่านั้นนั่นเองครับถามว่าทําไมผมต้องมาบอกอย่างนี้ก็คืองานก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำนะผมเป็นงานรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายอดเงินเนี่ยมันขึ้นโชว์เท่าไหร่บริษัทเนี่ยเขาจะไปทาการตรวจสอบอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็เขาจะหักยอดเงินบางส่วนของเราไปนั่นเองแต่ว่างานตัวนี้นะครับอย่างสมมุติยอดเงินขึ้นโชว์ห้าร้อยสิบแ้ดดอลลาร์ตรงนี้นะครับเขารที่มันขึ้นมด มีมาจ่ายแบบว่าหักลบทีหลังนะผมขึ้นเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับผมมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกโปรโมทนะครับจริงๆแล้วงานตัวนี้อย่างที่ผมพูดไปว่ามันเป็น CPA โปรแกรมนะผม mm. เขาไม่ได้มีแค่การทํางานรูปแบบเดียวนะเขามีการทํางานหลากหลายรูปแบบมากเลยนะผมแต่การทํางานที่ผมหยิบเลือกมาให้คนไทยทํากันก็คือ mm. การหาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ ง่ายมากๆนั่นเองนะผมออฟเฟอร์หลากหลายให้เราเลือกหมายความว่ายังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็อันนี้ดูไปนะผมไม่ต้องทําความเข้าใจอะไรมันมากนะครับคุณคงจะไม่เข้าใจหรอกนะผมเพราะว่าคุณต้องเข้ามาดูเองนะครับคุณถึงจะเข้าใจอ่าอันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่านี่นะครับแคตตาโกลลีนะครับผมมีการ์ดิงนะครับผมพวกการพนันนะครับอีเมลซับมิด อ่า uh, financial นะครับ muscle นะผมพวก e-commerce พวก uh, ดับชิปปิ้งอะไรประมาณนี้นะครับ skincare จะเห็นได้ว่าเขามีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกเลยนะครับแต่ที่เราเลือกทําก็คืออีเมลสัปมิตตัวนี้นั่นเองครับตัว797เราจะได้รับ0.75ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะผมแค่รู้ว่าเราจะได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเอง ข้อสีนี่ผมว่าใครหลายๆคนคงจะชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่างานตัวนี้นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับเขาจะทำการจ่ายเงินเรารายอาทิตย์ ทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะผมทุกๆวันศุกร์ของ1อาทิตย์นะครับก็รวมๆแล้ว um 1เดือนนะครับเราจะได้รับการจ่ายเงินทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนะครับ4ครั้งนะครับโดยทําการจ่ายตรงเข้าเพ y p พานะผมใครที่ไม่รู้จักเ a y p พาก็ไปหาข้อมูลด้ได้นะครับเพ y p พาคือเปาเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะผมถ้าจะพูดง่ายๆนะครับไว้เก็บเงินไว้รับเงินจากต่างประเทศอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารไทยของเราได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรอะไรบาบาบานะครับผมสามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารของเราได้เลยนะคััเเงนนนนา่่่ทศออีืผม ใครหลายคนชอบแน่น,นอนนะเพราะผ,ผมเองก็ชอบเลยจ่ายเงินรายอาทิตย์เข้าไปผ่านแล้วก็ตรงเข้าธนาคารก็ได้นะผมแล้วแต่เราจะเลือกนะครับข้อที่5้านะผมงานตัวนี้นะครับสามารถนะผมฟังดีๆนะครับว่างานตัวนี้สามารถเริ่มต้นทํางานได้ฟรีนะครับหรือเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินก็ได้นั่นเองนะครับ หมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงก็คือนะครับมาเปรียบเทียบกันนะผมว่าการเริ่มต้นทํางานแบบฟรีกับการเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินแตกต่างกันยังไงมาดูที่ข้อหนึ่งเลยนะครับการทํางานแบบฟรีครับหมายถึงว่าการที่เราสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับเราไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกใดๆนั่นเองนะผมก็คือสมัครฟรีทางานฟรีมันก็ไม่ต้องเสียค่าสมัครอยู่แล้วส่วนการที่เราทํางานแบบเสียเงินนั่นหมายความว่าเราอัปเกรดเป็น v i p นั่นเองนะครับเราจะเสียเงิน37ดดอลลาร์ในเดือนแรกและเดือนต่อๆไป สี่สดอลลาร์อันนี้คือการทํางานแบบเสียเงินนั่นเองนะครับข้อที่2นะผมก็คือสามารถเริ่มทํางานได้เลยทั้ง2แบบนะไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะครับข้อ3นะครับผมจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนอัปเกรดเข้ามาเท่านั้นหมายความว่ายังไงคือเราอยู่ในทํางานแบบฟรีครับนั่นหมายความว่า1เลยเราไม่ได้เสียค่าสมัครสมาชิกนะครับเราเป็นแค่ คนธรรมดาเป็นเมมเบอร์ปกตินะผมเมมเบอร์ Member ปกติเนี่ยสามารถทํางานได้เหมือนกันแต่ว่าเมมเบอร์ปกตินะผมจะไม่ได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ในทุกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีสุดง่ายๆก็คือว่าถ้าเรานะผมไม่ได้ทําการอัปเกรดเราจะไม่สามารถได้รับ0.75 ในทุกๆครั้งที่ม <veggies> ีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีแต่เราจะยังมีรายได้อยู่ก็ต่อเมื่อเราไปหาคนอัปเกรด VP ได้นั่นเองนะครับคือเนี่ยเราเป็นสมาชิกธรรมดานะผมเราสมัครเข้ามาเราจะมีลิงค์หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ลิงก์นี้ไปหาคนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับแล้วถ้าคนคนนั้นเขาอัปเกรดนะผมเราก็จะได้18ถึง23ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่อัปเกรดเขาสมัครเข้ามาแบบฟรีเฉยๆเราจะไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราเป็นสมาชิกแบบฟรีแล้วผมไม่มีทางที่เราจะได้เงินนะครับ ตามนี้นะครับอัปเกรดเท่านั้นเราถึงจะได้เงินถ้าเขาสมัครฟรีเข้ามาเราจะไม่ได้เงินนั่นเองครับสำหรับสายฟรีนะครับทีนี้มาดูสําหรับสายแบบเสียเงินแบบลงทุนลงไปแล้วนั่นเองเราจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีครับเราก็จะรับ 0.75ดอลลาร์นั่นเองนะครับคือถ้าเราเป็นสมาชิก VP ีคือเราทําแบบเสียเงินนั่นเองนะครับเราไม่จาเป็นจะต้องไปหาคนอัปเกรดเพื่อให้มีรายได้แบบสายฟรีนะครับเราแค่หาคนปกติ1คนเนี่ยนะครับมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับโดยที่เขาเข้าไปกรอกชื่อยืนยันอีเมลแค่นี้เราก็จะรับ0.75ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับโดยที่เขาไม่ต้องทําการอัปเกรดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากทําการอัปเกรดด้วยเนี่ยนะครับเราจะได้2ต่อนั่นเองครับคือว่าเราจะได้18ดอลลาร์ถึง23ดอลลาร์น ถ้าเขาแมปเกตเราก็ไม่เป็นไรเราชิวๆอยู่แล้วเพราะเราได้0.75ดจาอลลาร์จากเขาแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับคือความแตกต่างของการทํางานแบบสายฟรีกับแบบเสียเงินนั่นเองครับอย่างที่ผมพูดไปคือคุณสามารถเริ่มต้นทํางานได้ฟรีได้นะครับหรือว่าหรือจะเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินก็ได้สําหรับใครที่ไม่มีทุนจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําให้ทําสายฟรีไปก่อนนะครับแต่มันจะเหนื่อยหน่อยนั่นเองนะผมแต่ถ้าคุณมีทุนประมาณ 1, าเนี่รือว่าประอาณ3าดอลลา์เนี่ยคุณก็มาทํางานแบบเสียเินเถอน,นะครบเระว่าคุณจะสบายกว่านนั่เองทำงานแบบฟี หา VP ทํทำงานแบบเสียเงินหาคนสมัครฟรีนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับข้อ6นะครับแค่หาคนสมัครแบบฟรีก็มีรายได้ได้อันนี้เสริมจากข้อ5นั่นเองนะครับผมก็คืออย่างที่ผมพูดไปว่าถ้าเราอัปเกรดเป็น VP เราไม่จะไปจะต้องหา VP ีนะครับเราแค่หาคนมาสมัครแบบฟรีเราก็จะมีรายได้ได้นั่นเองนะครับสมมุติลองคูณเล่นๆนะครับลองคูณเล่นๆเลยแต่คูณให้ดูนะครับเมื่อเราอัปเกรดเป็น VP ีแล้วนะครับเราลงทุนไปประมาณ37ดอลลาร์นะครับ37ดอลลาร์เราต้องหาคนกี่คนครับ0 7นคูณประมาณเราหาคนสมัครแบบฟรีแค่ประมาณ50คนเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้ทุนคืนแล้วเห็นไหมครับว่ามันง่ายแค่ไหนใช่ไหมครับเราลงทุนไป3าดดอลลาร์ หาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีแค่เขากรอกชื่ออีเมลแล้วก็ยืนยันอีเมลเราได้0.75ต่อหนึ่คนเราหามา50คนเราคืนทุนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองคิดดูเล่นนะครับถ้าเราเกิดแบบว่าเก่งมากๆเลยทํางานหน้านี้มาประมาณเดือนสอเดือนแล้วแล้ว,ลวรู้วิธีการโฆษณาอะไรต่างๆนานาหาได้ประมาณวันละ1,000คนสมมุตินะครับสมมติเล่นนะครับวันละ1นึ่งนคนคูณ0.75 วันละ750ดอลล่านะครับหรือเงินไทยก็คูณ3.28เข้าไปนะครับจริงๆมันก็3.3แต่ผมเอาค่าเงินปัจจุบันแล้วกัน3.28ครับวันละ24,600บาทแล้วถ้าเราทําทำแบบนี้ได้ทุกวันนะครับคูณ30เข้าไปเดือนละ700,000น,นะครับเดือนละ700,000น,นะผมอาจจะเพิอฝันแต่ลองคิดดูว่าประชากรในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่คนนะครับกี่ล้านคนนะครับแล้วเราหาวันละ1,000คนวันละ1,000คน30วันเราหาได้30,000คนนะครับผม ยังเหลืออีกประมาณ90%กว่าให้เราหาเขามาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเนี่ยไม่ได้เพ้อฝันนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณจะทําได้หรือเปล่านะครับแต่สําหรับผมเองผมก็ยังทําไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมจะทําไม่ได้นะครับผมจะทําให้มันได้แน่นอนนั่นเองนะครับเพราะว่า7จ0 0 0สนบาทต่อเดือนเนี่ยสามารถเป็นอะไรที่แบบว่าอไปทําอย่างอื่นได้เยอะนะครับผมเจ็ดแสนบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับนี่คือรายได้คร่าวๆนะครับผมโอเคข้อต่อไปนะครับค่าคอมมิชชั่นของ VP นะครับผม อันนี้ก็ไปเสริมกับข้อหกับข้อ6นั่นเองนะครับค่าคอมมิชชั่น VP เนี่ยต้องอธิบายก่อนนะครับว่างานตัวเนี้ยนะครับผมการอัปเกรดเป็น VP อะจริงๆแล้วมันอยู่ที่47ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเองนะครับแต่ว่าผมมีโค้ดส่วนลดให้นั่นเองครับโค้ดส่วนลด10ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมคือถ้าใครที่อยากอัปเกรดเป็น VP เนี่ยก็ไปดูคลิปนี้นะครับคลิปเนี้ยเนี่ยจะสอนวิธีการอัปเกรด VP โดยละเอียดนั่นเองนะครับก็ในคลิปนั้นจะมีโค้ดต้นให้นะครับผมใต้คลิป 37ดอลลาร์จาก47ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าลดแค่เดือนแรกเท่านั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงเขียนว่า8.5ถึง23.5ดอลลาร์ค่าคอมมิชชั่นจากคนอัปเกรด v ีพก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยการอัปเกรด v ีพโดยปกติมันอยู่ที่747ดอลลาร์นะครับถ้าคนที่อัปเกรดเข้ามาในราคาที่47ดอลลาร์เราจะได้รับเงิน23.5ดอลลาร์หรือ50%นั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่คนใช้โค้ดส่วนลดของผมนะครับ37ดอลลารร์ในนนเเดือแกี่ย ผมจะรับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่18.5ด้อลลาร์นั่นเองครับตอนนี้เนี่ยโคส,สลด10ดอลลาร์เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันมีแค่เฉพาะผมเท่านั้นเองนะครับคนที่สมัครเข้ามาใหม่ส่วนมากก็จะได้รับโคส,สลดอยู่ที่ประมาณ10%ปรนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ของผมนี่ลดไป10ดอลลาร์เลยนะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากอัปเกรดเป็น VP ก็ในราคาถูก37ดอลลาร์ก็สามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทําการอัปเกรดตามวิธีนั้นนั่นเองครับส่วน ส่วนอีกคำถามหนึ่งใหญ่เลยที่ผมเจอมาณนะตอนนี้นะครับก็คือว่า Power h o u s e Affiliate นะครับเป็นงานหาคนใช่ไหมต้องหาคนมาสมัครแบบฟรีใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าหาคนไม่เป็นชวนคนไม่เป็นเลยเนี่ยสำหรับแบบว่ามือใหม่ๆเลยเนี่ยจะต้องทำยังไงต้องมาทำ u t u b e แบบผมหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องไปโพสเฟสหรือเปล่าโพสเฟสก็ไม่อยากโพสเพราะเป็นเฟสส่วนตัวไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าทำอะไรก็ไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับ ผมพูดเลยว่าไม่ต้องกังวลครับก่อนที่ผมจะมาเริ่มทําตรงนี้ได้ผมก็เคยกังวลอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าผมเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำเนะีผมก็เลยมาทํา YouTube แต่สําหรับคนที่ไม่อยากท YouTube เนี่ยอันนี้ผมก็เข้าใจเรามีทางออกให้นั่นเองครับทางออกของงานตัวนี้ก็คือเราจะทําการลงโฆษณานั่นเองครับลงโฆษณาคืออะไรผมจะไม่พูดเยอะละกันเดี๋ยวไปพูดหลังจากที่คุณอัปเกรดเป็น VP ีแล้วละกัน,นครับผมเอาเป็นว่าอย่างนั้นจะดูดีกว่านั่นเองนะครับเก็บความลับไว้บางส่วนนะผมถ้ามาเปิดเผยในคลิปนี้หมดคงจะไม่มีอะไรให้หุ้นนนนนนนกัตต่่ออไปใาคนนนคคแร จะมีะไรายได้ไหมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับโปรโมทไม่เป็นชวนคนไม่เป็นไม่ต้องกังวลนะผมเพราะว่าถ้าคุณทําการอัปเกรดผ่านผมเนี่ยนะครับผมมีคลิปสอนการลงโฆษณาให้นั่นเองครับหม,มมงงหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือการลงโฆษณาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปชวนใครจริงๆิแล้วมันก็ชวนเปล่าวะแต่ชวนแบบที่เขาไม่รู้จักเราเออช่างมันนะครับเพอคือ <c oughs> <c oughs> เราจะลงโฆษณานะครับผมแล้วก็การลงโฆษณาเนี่ยก็ต้องเสียเงินบางส่วนนะครับแต่ผมไม่อยากคิดให้ว่ามันเป็นการเสียเงินอยากคิดว่าเป็นการใช้เงินทํางานมากกว่านะผมเราลงโฆษณาไปไม่มีคนสมัครเข้ามา เราก็จะได้รับ 0.75ดอลลาร์นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีสอนนะผมแต่ต้องทําการอัปเกรดเป็น V.P เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่อัปเกรดและก็ไม่ได้อยู่ในทีมผมผมขออนุญาตไม่สอนนั่นเองครับตอนนี้ทีมผมมีประมาณ32คนนะครับถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในทีมผมก็สามารถอัปเกรด V.P หรือติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับตามที่ผมไปตอนต้นคลิปนู้นนะครับก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวนะผมเอาเป็นว่าอดทนกันฟังใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วอดทนฟังกันหน่อยปนะุมหมดไม่เป็นอย่างที่ผมพูดไปคือทางไปชวนนใครนครระับ ทำงานคนเดียวนะผมลงโฆษณาใช้เงินของคุณทํางานแทนคุณนั่นเองนะคุณไม่ต้องไปชวนใครไม่ต้องมานั่งทํา YouTube แบบผมไม่ต้องมาโพสต์เฟซบุ๊กแบบผมนะครับถามว่าถ้าจะท YouTube เนี่ยทำได้ไหมทําได้นะครับอยู่ที่คุณนะผมแต่สำหรับใครที่แบบไม่อยากทำนะครับเราก็ต้องมีทางออกให้ทางออกของผมก็คือการลงโฆษณานั่นเองนะครับและผมพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าลงโฆษณาสําหรับตัวนี้ค่อนข้างโอเคนั่นเองเพราะผมก็ลงโฆษณาอยู่บางส่วน ข้อที่2ก็คือสอนฟรีนั่นเองนะครับผมผมก็พูดไปในข้อที่1หมดแล้วนะครับว่าสอนฟรีนะครับไม่มีการคิดค่าคอสแตงสิ Oil, ้นนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำนะผมเกี่ยวกับคอสสอนการโปรโมทโฆษณาแต่ผมคิดว่ามันไม่สมควรที่จะทอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไหนๆคุณก็อัปเกรดเข้ามาแล้วเสียเงินอัปเกรดเข้ามาแล้วนะครับคุณควรจะได้รับอะไรตอบแทนจากผมบ้างนั่นเองนะผมก็คือไหนๆคุณก็เสียเงิน1นึ่บาทสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าให้คุณคืนทุนก็ดีกว่านะครับ ราก็วินวินทั้งคู่นะครับผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณผมสอนคุณให้คุณคืนทุนแล้วก็ได้กําไรนะครับวินวินทั้งคู่แฟร์แฟร์ไหมครับง่ายๆเลยนะครับผมข้อที่3านะครับทางของกลุ่มผมนะครับมีกลุ่ม a c e b o o k นะครับไว้ถามตอบตอบคำถามนั่นเองแบบเดียยวทม์นะครับก็คือการที่คุณทักแชทส่วนตัวผมมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยแชทผมมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่สามารถ ไล่ตอบทุกคนแบบเรียลไทม์หมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าแบบคุณทักมาปุ๊บผมตอบเลยแบบนี้ผมไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่าผมก็มีงานทําค่อนข้างเยอะนั่นเองครับแล้วก็มีแชทที่ให้ตอบค่อนข้างเยอะนะครับแต่กลุ่มนี้นะครับผมจะรับการแจ้งเตือนไว้นะผมแล้วก็ถ้ามีคนที่ทักคําถามเข้ามานะครับผ่านกลุ่มที่เป็นกลุ่มส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะตอบให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับตอบให้เร็วที่สุดเลยนะผมแล้วก็อย่างนึงนะครับผมขอแนะนําว่าใครที่เป็น VP นะครับและอยู่ในกลุ่มผม อย่าทักมาหาแชทส่วนตัวผมนะครับให้ทักในกลุ่มเพราะว่าหใครหลายๆคนเขาจะได้รู้ด้วยนะผมว่าไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยเขาควรจะแก้งไงผมจะได้ไม่ต้องตอบหลายทีถูกไหมครับนั่นแหละครับ ถ้าคุณทักมาหาในแชทส่วนตัวผมคนอื่นเขาก็ไม่ได้รับรู้นะครับคุณรับรู้แค่คนเดียวทางที่ดีคือถามในกลุ่มดีกว่านะครับแล้วคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยนะผมเนี่ยนะครับคือรายละเอียดงานโดยละเอียดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมโชว์ไปตอนต้นคลิปนะผม10วัน30 0 0 0บาท35,000บาทนะผม10วันนะครับการทํางานแบบเสี่ยงเงินแบบฟรีนะผมสามารถเริ่มต้นทํางานได้อะไรจ่ายเงินทางไหนมีหลากหลายออฟเฟอร์อะไรยังไงผมได้พูดไปหมดแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจงาน power house affiliate ก็ กลับไปดูใหม่นะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าผมอธิบายโดยละเอียดที่สุดแล้วนะครับถ้าละเอียดกว่านี้ก็คงจะไม่มีแล้วนะครับ <c oughs> ก็คงจะต้องเจาะลึกเป็นหัวข้อย่อยๆไปเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยเวลาที่มันมีจํากัดแล้วก็ผมอยากทําให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ให้ใครหลายๆคนเข้าใจมากที่สุดเกี่ยวกับงานเพาเวอร์อฟเฟลีย์นะเพราะว่าดูจากหลายคนก็ยังสงสัยกันอยู่ ผมก็มาสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งเลยละกันนะครับงานตัวนี้แบ่งเป็นสส่วนสมัครแบบฟรีกับแบบเสียเงินก็ได้นะครับสมัครแบบฟรีเราจะต้องทําการโปรโมทแต่โปรโมทแบบหาคนมาอัปเกรดนะครับแต่ถ้าเราลงทุนเราต้องหาคนสมัครแบบฟรีเข้ามาเราได้รับสวนยุ5ดดอลลาร์แล้วเท่านั้นเองนะครับจ่ายเงินรายทิศเข้าไปพานะผมก็เท่านี้ละกันนะครับถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกนะผม,สม,ส,ม,ะผมสมัครสมาชิกแบบฟรีเพื่อทําการลองโปรโมทเล่นๆก่อนนะผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยเลยนะครับวิธีการสมัครสมาชิกก็ตามนี้นะครับ ถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์หน้าล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้ว มันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือกดเข้าไปที่ get started here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับหตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะครับผมหตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะครับผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลลขขอองงเเเเรรรราาานะะคับมมจีีีท่ให้ Activate Account E นี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม power house affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy ลิงกตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าต่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทําอะไรต่อนะครับผมที่ทําอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ power house affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ power house affiliate welcome นะครับไม่ใช่นะครับ power house affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากสมัคร เป็น VEP นั่นเองนะครับผมก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเมื่อคุณทําเสร็จแล้วนะครับก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับแล้วผมจะนําเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยคงจะมีเท่านี้ลวกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าคุณมีคาถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรถามผมได้ที่ Facebook ส่วนตัวหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากสมัครสมาชิกกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยเลยนะผมสมัครฟรีนะครับตอนนี้แล้วผมก็จะรับ0.7

โอเคนะครับผมก็หลังจากที่เราดูไปทั้งหมดแล้วนะครับมันเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับถ้าคุณฟังมาจนถึงตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าคุณยังมีคาถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรนะผมสามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเฟซนี้เฟซเดียวเท่านั้นนะผมกดที่ลีน่าล่าแล้วก็ทัก f a c e b o o k ผมมาได้เลยนะครับผมอาจจะตอบช้าหน่อยนะผมเพราะว่ามีคนทักเข้ามาเยอะนะครับแต่ตอบแน่นอนนะผมก็ทนรอกันหน่อยนะครับ ถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจนะผมยังมึนงงจริงนะครับไปฟังใหม่หรือว่าถ้าฟังอีกใหม่อีกรอบแล้วมันยังไม่เข้าใจจริงค่อยติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกตอนนี้นะผมเป็นอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันสามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีนะผมคุณสามารถสมัครสมาชิกได้โดยการคุณสามารถกดที่้านล่างแ,แล้วทําตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้าล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้ว มันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือกดเข้าไปที่ get started here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับหตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะครับผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะครับผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอออีีีีเเเมมมมลลขงรรานนะะคัับจท ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม power house affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy เลิงตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแ็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าต่างนี้ครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทําอะไรต่อนะครับผมที่ทําอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ power house affiliate ตรงนี้นะครับผม ไม่ใช่ Powerhouse Affiliate w e l c o m e อมนครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการ อัปเดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้เนีเน้กดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก เฟซบุ๊กของผมคนระับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วน,นั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย